ทริปลุยฝนทริปแรกของปีเนาะฝนเริ่มหยุดแล้วแต่ว่าก็ยังตกปล่อยๆอยู่เนาะเฮ้ยน้องรอด้วยดิน้องมันไปพลิ้วเลยเว้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องทูไทยไบเกอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่สระแก้วแต่นะแต่เรายังไม่มีจุดหมายนะบอกก่อน ตอนนี้ขอให้เดินทางไปถึงก่อนนะครับเราค่อยว่ากันว่าเราจะไปไหนนะฮะ เอาจริงๆไม่มีจุดหมายเลยเป็นที่แบบไม่ได้วางแผนไว้เลยครับเมื่อวานจะไปอีกที่แต่วันนี้ก็มาสระแก้วเฉย เดี๋ยวทริปนี้นะครับเราจะมีผู้ร่วมทางไปด้วยกัน3คันรวมเราด้วยนะก็มีน้องนนท์เช่นเดิมนะครับคลิก 150i แล้วก็มี FC อีกท่านหนึ่งนะครับขับ ADV 150มานะเดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปที่จุดรวมพลอยู่ที่ปตท.สุวินทวงศ์นะฮะผมคิดว่าตอนเช้านะครับวิ่งทางเส้นตะวันออกอาจจะได้เจอหมอกระหว่างทางก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับว่าจะเจอหมอกไหมนะแต่ก็อยากเจอนะเส้นทางที่ไปจังหวัดสระแก้วนะครับถ้าออกจากฝั่งมีนบุรีนะครับแนะนำวิ่งเส้นทุสวินทวงก็ได้นะครับก็ต้องออกฉะเชิงเทราวิ่งออกทางพนมสารคามอ่ะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะแต่สำหรับผมนะถ้าทางนี้นะก็มาเส้นนี้แหละเพราะมันใกล้ด้วยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็รับสมาชิกมาพร้อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันยาวๆเลยตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตอนนี้อยู่แยกหนองจอกแล้วเดี๋ยวต้องเก็บไมค์วะมันฝนตกชุ่มฉ่ำเลยลงก่อนเอาของอันนี้ได้ทริปลุยฝนเลยครับท่านผู้ชมลุยกันแต่เช้าเลยนึกว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ก็ดีน้องว่าลุยฝนทีแรกไหวเปล่าคุ้มช่องไหวไหมครับพี่ไหวไหมครับพี่ไหวไหมไหวเลยก็ทริปลุยฝนทริปแรกของปีเนาะแล้วเดินทางต่อวันนี้น่าจะลุยฝนทั้งทริปเลยอ๋อนี่ใช้ของสกูตเตอร์โดยตรงของเราใช้ของรถเกียร์เดี๋ยวซื้อวันนี้จะตกถึงเมื่อไหร่เนาะก็เดี๋ยวถ้าเข้าเซเว่นเดี๋ยวไปเข้าข้างทางเดี๋ยวอันนี้ครับก่อนเพราะคนมันเยอะอย่าเข้าเลยกินอะไรข้างนอกก่อนได้พี่กินข้าวยังครับทานก่อนได้ทานก่อนได้
ตอนนี้7โมงแล้วก็ออกจากบ้านมาตีห้าใช่ป่ะเออตีห้านิดๆก็ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นถึงนี้แล้วเดินทางต่อตอนนี้เราอยู่แยกพนมมหาสารคามพนมสารคามตอนนี้พร้อมแล้วครับฝนเริ่มหยุดแล้วแต่ว่าก็ยังตกปล่อยๆอยู่นะก็เปียกทั้งทางครับตอนนี้ขับมา100กว่าโลแล้วเปียกตลอดเลยเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปที่สระแก้วเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวเดี๋ยวแถวนั้นแหละ130โลนะครับจากบ้านอ่ะขึ้นเลยครับอีกแล้วอี20เต็มถังครับตั้งในกระเป๋าตั้งในกระเป๋าอะไรกันนั่นไงร้านลุงกับป้าน่ะนะป้ากับลุงทำอะไรคะทานข้าวกันอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ก่อนถึงสระแก้วประมาณไม่ถึง10โลแล้วมั้งฝนกำลังจะตกอีกรอบนึงนะครับก็ต้องใส่เสื้อกันฝนแล้วแหละได้จุดหมายแล้วเนาะไปที่ไหนนะลาลุเป็นเหมือนกับคล้ายๆแบบอะไรอะเสาดินนาน้อยป่ะไม่แน่ใจอะไรที่มันแบบเป็นดินคล้ายๆแกงแคนยอนอะหรืออะไรไม่รู้อะผมก็ไม่เคยไปอะเดี๋ยวต้องลองไปดูเนาะตอนนี้ทุกคนก็กินข้าวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราทำธุระเสร็จแล้วค่อยออกเดินทางกันต่อใช้ไม้ไม่ได้เลย แต่จะเดินทางที่ลาลุก่อนนะจากตรงนี้อีก90โลก็ถ้าเลี้ยวขวานะครับมันจะไปทางจันทบุรีออกจันแล้วก็ผ่านเขาชะปันเนาะเขาชะปันตรงนั้นมีเมฆมีหมอกแหละแต่ว่าเราไม่น่าได้ไปเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับก็ติดพวงมาลัยนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มีโอกาสได้ต่อไม้แล้วนะเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังว่าเราเจออะไรบ้างตอนนี้เราก็น่าอยู่แถวสระแก้วแหละอยู่แถวๆไม่รู้ว่าเข้าตัวเมืองยังนะนี่ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวเราจะยิงตรงไปเรื่อยๆนะฮะเหลืออีกกี่โลไม่รู้80 70กว่าโลจะบอกว่าระหว่างทางครับเจอหมอกเจอฝนเจอทุกอย่างเลยครับสวยมากเป็นสระแก้วนะเส้นที่มาทางสระแก้วหลังจากออกพนมอ่ะอำเภอพนมสารคามตอนนี้เราก็ยังใส่เสื้อกันฝนไว้ก่อนนะครับกันไว้
าง3395นะครับตรงนี้ตอนนี้เหลืออีก39กิโลนะครับจากจีเฮดเราตอนนี้รถเยอะมากครับคือถ้ามาดามแมปก็ให้เลี้ยวเข้าช่องกลุ่มเหลือ33กิโลแล้วเขาขายแล้วสตอเราชอบอะเวลามาขับรถต่างจังหวัดแล้วแบบมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันมีความสุขดีครับพอมาถึงแถวนี้ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเวลาเราเจอหลุมนะครับก็จะบอกน้องโดยการใช้เท้านะครับชี้ไปที่จุดที่มันแบบไม่ดีอะพันหลังจะได้รู้ว่าข้างหน้ามีหลุมมีบ่ออะไรเงี้ยให้ระวังก็ตอนนี้เข้าเขตอะไรนะอำเภอตาพยาแล้วนะครับรู้สึกน่าจะอยู่ที่เขตนี้แหละเขตอำเภอนี้นะโอ้ดูดิทุกคนทุ่งนี้สวยมากแบบหน้ามากลางเต็นท์แบบกลางดงโอ้โหยังฟินนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหมีเต็นท์อยู่หลังเดียวกลางต้นมันสำปะหลังทะลุอีก2กิโล12กิโลน่าจะขอทางแบบไม่เอาแบบต้องลุยนะขอแบบสกูตเตอร์เข้าได้อะไรเงี้ยที่ตามมาก็สกูตเตอร์หมดเลยนะครับแถวนี้นะครับวิวจะคล้ายๆเมืองกาญเลยนะอารมณ์แบบเป็นดินแดงอย่างเงี้ยคล้ายๆโป่งช้างบนเขาใหญ่อะคลิปนี้ตกหลุมใหญ่ไปแล้ว3หลุมแต่ความรู้สึกหนวนอยู่อีสานเลยแต่ได้ฟิลนะแบบได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านอะไรเงี้ยสโลไลฟ์เอาจริงๆนะถ้าไม่เปิดแมปนี่กลับไม่ถูกอ่ะนะพูดตรงๆเลยโอเควันนี้มีสัญญาณนะจ๊ะน่าจะออกถูกอยู่นี่แหละเที่ยวหน้าฝนมันดีอย่างเงี้ยแหละไม่มีแดดเลยท่านผู้ชมแล้วอากาศเย็นมากเลย30องศาตอนเนี้ยไอเย็นเลยนะตอนนี้ตรงดีวะ เห็นทางแล้วไม่สู้ มันใช่มั้ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยมาเจอแต่ทางอย่างเงี้ยทอเราหดจริงๆทางนี้เหรอใช่ปะวะมันให้มาทางนี้ใช่เหรอทางนี้เหรอเฮ้ยใช่จริงเปล่าตัวใครตัวมันนะตรงนี้ไอ้วันลงเดินเร็วลงต้องปิดแท็กชั่นวะไอ้เว็บไอ้น้องรถด้วยดิน้องไปฟิวเลยเว้ยเนี่ยอาการไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยทำไมเว็บมันสบายจังวะเว็บไปดูแล้วดูดิโอ้ยน้องบอกให้รอไม่รอเว้ยสุดยอดถนนเอาเรื่องเอาเรื่องล้มได้พี่ล้มได้จะถึงแล้วอีกหนึ่งโลเฮ้ยเว็บไปพ่องมากกันดูกันดิยอมอ่ะขึ้นมายอมเลยไม่รู้ตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนของประเทศเนี่ยตอนนี้เฮ้ยอย่ามาเจอที่นี่นะฮะคันนี้ยังไม่เคยล้มนะบอกก่อนหาอะไรดีๆคำหนึ่งทริปแรกก็พาพี่เขามาหงุดละนู่นไงนู่นไงเห็นแล้วนู่นนะเดี๋ยวแค่ตรงนี้แหละดีนะเราไม่ได้มาตอนแบบฝนมันยังตกอยู่ถ้าตกอยู่น่าจะเละกว่าเนี้ยเนี้ยยังเลื้อยเลยเนี่ยขนาดเนี้ยขนาดมันเริ่มแห้งแล้วยังเลื้อยเลยเหยียบลงไปนี่แบบแฉะเลย
นี่ไงอ๋อมันเป็นเหมือนชั้นดินแล้วถูกน้ำกัดเซาะอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะกับรถอย่างเงี้ยไหนๆนี่ไงนี่ไงเนี่ยใช่แถบนี้ใช่หมดเลยเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแต่ตรงนี้มันอยู่ในเขตหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่เราเลยมาโอ้โหเอาอีกแล้วเตี้ยลองเดินไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนได้เลยนะเข้าไปก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวไปก็ได้เราทางดีๆไม่ไปหรอกนี่เข้าป่าแม่งเลยโอ้ยไม่รู้ขัดจะไหมไหมเนี่ยกูยังไงล่ะโอ้โหทางดีๆไม่เข้าไอ้นนไม่ต้องเข้าตามก็ได้จริงๆอ่ะไอ้อ้วนเอากิ่งไม้ออกดิทำไมทางโน้นไม่ได้มันติดมันเกี่ยวล้ออยู่ไหนไหนอยากลองอยากลองโอ๊ยโอ๊ยมันก็ถึงที่หมายนั่นแหละแต่แค่แบบว่าเราต้องเอารถเข้ามาแล้วซึ่งแบบฝนมันเพิ่งตกไปไงมาดูสภาพทางลงทางเดินนี่มันจะเป็นอย่างนี้เหมือนจะเป็นดินแล้วก็โดนกับพวกน้ำชะล้างแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้พี่นัทนะคะมากับเราทริปนี้ทริปแรกความรู้สึกทริปนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่มันดีครับผมสนุกติดใจเดี๋ยวค่อยมาใหม่นี่มาใหม่อันนี้น้องนนท์น้องนนท์มากับเราหลายทริปแล้วทริปนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างสุดยอดเลยรู้สึกรถมันไม่ใช่แนวแล้วต้องเปลี่ยนเลยน้องบอกรอบหน้าน้องจะมาวิบากเลยไม่พออีกอะไรจะขนาดนี้ตอนนี้กำลังหาทางลงจะไปถ่ายรูปวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่านี่แล้วเราก็หาจนเจอลักษณะเหมือนแบบเป็นหน้าดินแล้วเวลาแบบฝนตกอ่ะแล้วก็น้ำมันก็จะชาล้างให้เหลือแบบอย่างเงี้ยบรรยากาศที่นี่ก็จะเงียบๆนะเพราะมันไม่มีคนก็มีแค่พวกเรานี่แหละกับรถอีก3คันนี่ดูดิมันแบบมหัศจรรย์มากนี่นะบรรยากาศรอบๆก็จะมีคนอยู่4คนรถอีก3คันเงียบมากอ่ะมีแต่เสียงนกอ่ะลมพัดเย็นๆนี่นะคะละลุดินแดนมหัศจรรย ครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปแวะร้านกาแฟตรงเขาชะกันก่อนนะครับไปกินข้าวกลางวันแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพกันเนาะวันนี้วันเดย์ทริปก็สนุกครับลุยแบบลุยเลยอ่ะ ลุยแบบโคตรลุยอ่ะครั้งแรกกันเนี่ยที่แบบมาพามาทรหดขนาดเนี้ยโอ้แบบมันลื่นมากเลยอ่ะลงเดี๋ยว ยังไม่อยากเสี่ยงกลัวคว่ำนะขึ้นไปก่อนต้องปิดแท็กชั่นคอนโทรลนะถึงจะขึ้นถ้าไม่ปิดมันจะตัดกำลังเราเดี๋ยวมันเหวี่ยงแล้วมันจะล้มเดินยังรู้สึกว่าลื่นเลยนะสุดยอดครับผมเพิ่งเคยมาเนี่ยถ้าเอาความสวยนะถ้าความสวยก็คือแบบผมชอบอยู่นะมันดูแบบดูเรียวดูธรรมชาติดูแบบมันธรรมชาติจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบถูกสร้างขึ้นมาด้วยมนุษย์อ่ะเดี๋ยวเราไปทานกาแฟกันนะตอนนี้11โมง10นาทีไปเดินทางกันยาวๆเลยWe'll be right back.
วาคือเขาชะกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่มีเขามีเราคาเฟ่นะฮะโอ้สวยสวยสวยทุกคนตอนนี้เราก็ถึงมีเขามีเราคาเฟ่นะครับคาเฟ่ที่ติดเขาชะกันเลยเนาะตอนเย็นก็จะมีค้างคาบินออกมาจากนี่แหละเดี๋ยวเราพักทานข้าวแล้วก็ทำอะไรนิดหน่อยแล้วค่อยกลับนะครับไปถึงแล้วมีเขามีเราคาเฟ่บรรยากาศก็จะชิลๆเหมาะกับการถ่ายรูปช่วงนี้ดอกไม้ก็ยังน้อยอยู่นะนี่นะครับก็คือบรรยากาศที่คาเฟ่เนาะแต่ตอนที่เรามารอบที่แล้วดอกไม้สวยกว่านี้นะน่าจะเพิ่งปลูกไม่นานนะครับนี่นะจ๊ะก่อนกลับเราก็เติมพลังกันโอเคทำในร้านข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันนะจ๊ะเบาแม่อย่างครับหุ้ยตัวเล็กน่ารักจังไม่เอาไม่เอากินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมุดเข้าไปเลยจุ่มเลยเย็นนะโอ้ยขอบคุณอันนี้ก็จบทริปจังหวัดสระแก้วฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มาด้วยคอมเมนต์อะไรก็ได้เยอะๆวงเล็บคำสุภาพเจอกันครั้งหน้าที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ดูเอาเองแต่ตอนนี้ผมต้องไปล้างรถก่อนนะครับเดี๋ยวโคลนติดต้องรีบฉีดออกนะฮะบายครับทุกคนบายบายมีคนบอกว่าน้องนนท์น่ารักแถมหน่อยมีคนถามว่ารถน้องนนท์ทำอะไรบ้างคีคันนี้ทำอะไรบ้างคีคันนี้ทำข้างโอเพ่นมาครับผมข้างโอเพ่นข้างโอเพ่นง่ายๆคือข้างโอเพ่นวิ่งได้สูงสุดเท่าไหร่เคยที่เคยพิง132ก็ประมาณนี้ก็แล้วแต่ลมด้วยอ่ะก็ขึ้นเขาได้สบายนะครับซ้อน2ก็ได้สบายเอาไว้32กับผมที่น้ำหนัก101นะอันนี้น้ำใช่เหรอนี่101เหรอน้ำหนัก100นะโอเคอันนี้101นะ101ข้างโอเพ่นวิ่ง132นะหลายๆคนฝากถามมาถามให้เรียบร้อยนะครับโอเคจ้าเราเจอกันจ้า